ดีใจที่ได้เป็นแรงบันดาลใจพี่กริชปลื้มได้เป็นแรงบันดาลใจของเด็กๆบิลกินเสริมอยากให้เด็กทุกคนไปลองทำอะไรที่อยากทำจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นยิ้มแก้มไปเลยทีเดียวสำหรับพี่กริชอํานวยเดชกรดารานักร้องชื่อดังที่ล่าสุดผู้ว่ากรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์ให้สัมภาษณ์ว่าคำขวัญวันเด็กประจำปี2567ได้แรงบันดาลใจจากคำอวยพรปีใหม่ของพี่บนเวทีเขาดาวเมื่อวันสิ้นปีที่ผ่านมาล่าสุดพี่ควงคู่จิ้นหนุ่มบิลกินพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลออกงานสยามเทเลคอนเอ็กซ์เลโกคิดส์เดย์2024คิดส์ CANIVAL ที่สยามพารากอนโดยทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวดีใจไหมที่เราได้เป็นส่วนร่วมในคำขวัญพี่ดีใจนะครับดีใจที่คำพูดเราเป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจที่เอาไปตั้งคำขวัญวันเด็กด้วยดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆครับไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจตกใจไหมตอนท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ว่ามาจากเราพี่ก็ตกใจนะครับแล้วก็ดีใจคิดไหมว่าการพูดไปเรื่อยของเราจะมีประโยชน์ต่อสังคมไม่ได้พูดไปเรื่อยตั้งใจตลอดทุกอย่างผ่านการคิดมาแล้วจริงๆซ่อนความหมายอันลึกซึ้งไว้ใช่ที่จริงเราซ่อนไว้ซ่อนตลอดเวลาพูดอะไรพูดจริงตลอดบิลกินรู้สึกดีที่พี่เขาเป็นเหมือนแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของผมด้วยในบางเรื่องพี่เรื่องไหนบิลกินเดี๋ยวเล่าให้ฟังจบก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่จริงไหมคนเราก็เปลี่ยนทุกวันแหละครับพี่เขาก็เปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันอยู่แล้วฮะเขาสุขุมขึ้นไหมไม่ใช่ส่วนนี้ฮะพี่สุขุมอาจจะเป็นอินเนอร์ไงอาจจะใจเย็นลงนิ่งขึ้นตัดสินใจแบบละเอียดขึ้นเราเป็นคนซับซ้อนเหมือนกันซับซ้อนซ่อนหลายซ่อนมากในฐานะที่เป็นโรโมเดลเด็กหลายคนอยากประสบความสำเร็จเหมือนเราอยากฝากอะไรกับน้องๆไหมพี่ว่าจริงๆทุกคนมีความแตกต่างอยู่นะครับหมายความว่าทุกคนเติบโตมาแตกต่างกันอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างกันพี่ว่าเราแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองในทุกๆวันดีกว่าครับไม่หยุดพัฒนาตัวเองดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวและเป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคนครับยิ้มสาระก็มีนะบิลกินผมว่าวัยเด็กเป็นวัยที่เรามีความกล้าที่เราจะทดลองอะไรใหม่ๆในชีวิตเยอะเราโตขึ้นเราก็จะยิ่งมีกำแพงมีความกลัวมีเลเยอร์ของมุมมองหรือว่าความคิดเรามันก็จะหลายชั้นมากขึ้นสำหรับผมวัยเด็กมันจะมีความสนุกในแบบของมันอยากให้เด็กๆทุกคนไปลองงอทำอะไรที่อยากทำไปสนุกกับชีวิตให้ได้มากที่สุดเพราะเราเติบโตขึ้นเราจะรู้จักตัวเองดีขึ้นแล้วก็ได้ทำอะไรที่พอเติบโตมาเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำแล้ว